ขอบคุณลุงเห็นไหมคุณปณิศราไม่เกิน5 นาทีเลยเห็นไหมครับบอกแล้วไงทําตามคําบอกอย่างเดียวตามผู้ใหญ่มาไม่กัดก็บอกแล้วไงเออมีคนทวงลุงนะฮะเขาทวงว่ายังไงลองฟังนิดหนึ่งครับลุงเป็นหนี้ใครวันนี้มาทวงทวงเอาทวงเอาโอ้ไม่เคยเป็นหนี้ใครจะมาทวงโอ้ฟังภาษาที่เขาทวงลุงเขาทวงว่าเขาเท้าความเขาบอกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนย้ำทำบุญทำให้ถูกที่ให้ถูกคนเขาก็บอกว่าวันที่1 มกราคมเนี่ยเขาจะไปทำบุญบอกหน่อยได้ไหมว่าทำกับคนไหนและที่ใดเขาว่าเออแล้วจะให้ลุงตอบลุงก็ไม่มีทางไปเหมือนกันนะมันเป็นภาษาลุงอ่ะเออทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญทำบุญกับทำทานมันต่างกันตรงไหนอธิบายทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญอธิบายทำทานขออภัยทำทานจะได้บุญก็คือกับใครก็ได้โลกนี้ที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราคำว่าทำบุญบุญกิริยาใช่ไหมล่ะนะบุญจากวัตถุสิ่งของเนี่ยครับบุญกิริยากิริยาวัตถุของกินของใช้เงินตราทำบุญทำกับคนที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเราก็จะได้บุญทีนี้ทำบุญก็ยิ่งได้บุญก็ยิ่งทำกับคนที่เขามีดีกว่าเราก็ถามตัวเองว่าใครในโลกนี้เขามีดีกว่าเราคำว่าดีไม่ใช่รวยนะเออเออคนละเรื่องนะคำว่าดีคำว่ารวยคนละเรื่องนะคนละความหมายแล้วนะก็เลือกสรรเอาทีเดียวว่าใครเนาะจะมีดีความดีคุณงามความดีมากกว่าเรานั่นนะฮะก็สอดส่องไปว่าแล้วก็3 ชั่วโมงผ่านไปมั้งก็โทรศัพท์มาอีกทีหนึ่งเจอแล้วค่ะเขาว่างั้นเอาใครอ่ะบอกมาเจอแล้วเขาก็อยู่นิ่งตั้งนานซอย 101ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วกันทำไมถึงไม่ใช่อ้าวก็ท่านมรณภาพไปแล้วนี่เนี่ยโอ้ตายแล้วลุงหงก็ถึงบางอ้อทันทีงั้นเป็นใครทั้งนั้นก็ลุงนั่นแหละเอ้าก็ดีไม่ออกเนี่ยแหละแค่นี้เหรอก็แปลว่าจะมาทำบุญกับลุงใช่ไหมล่ะทางนั้นใช่ค่ะเอาละสิซวยเลยงานเนี้ยแล้วลุงจะตั้งหลักยังไงเอาไงวันไหนอ่ะวันที่1 มกราหนัดเดียวไปวันที่1 มกราอ๋อจะเสริมสิริมงคลวันปีใหม่คงจะมาพรเพื่อนด้วยนะครับลุงก็มีแต่ลายเซ็นแล้วให้ลุงก็ให้ลายเซ็นอย่างเดียวแล้วครับใช่ไหมฮะโอเคนะครับไปที่รู้กัน